สวัสดีครับผมเดินทางผ่านหอนาฬิกาบ่อยๆก็ได้เห็นโปสเตอร์โฆษณาค่ายมือถือทราบแต่เพียงว่าบุคคลที่อยู่ในป้ายก็เป็นดาราไทยที่ไปดังในเกาหลีก็ทราบว่ามีอยู่หลายคนสำหรับแบมแบมก็เคยดูคลิปเขาก็พูดภาษาเกาหลีเก่งส่วนหญิงสาวที่อยู่ทางด้านขวามือก็เคยได้ยินว่าชื่อลิซ่าเคยมีข่าวในเน็ตเกี่ยวกับการโพสต์ของชาวเกาหลีบางคนแล้วก็มีแฟนคลับชาวอินโดนีเซียโพสต์ให้กำลังใจมากมายช่วงนั้นก็มีแฟนคลับหลายล้านคนโดยเฉพาะในอาเซียนมือถือของค่ายนี้ผมก็ใช้มานานแล้วก็มีเบอร์เดียวไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยใช้มาแล้ว23ปี7เดือนโทรศัพท์เครื่องแรกก็เป็นโนเกีย3310ราคาตอนนั้นก็ประมาณ 19,000 บาทแต่ปัจจุบันราคาก็อยู่ที่ประมาณ500บาทในเมืองก็เจอป้ายโฆษณาค่ายมือถือเช่นเดียวกันแบมแบมกับป๊อกแป๊กก็อยู่ในวงเดียวกันมีรายการแสดงและขึ้นเวทีด้วยกันหลายครั้งในภาพนี้ก็เป็นภาพเก่าๆในวงวีซ่าคูลขณะนั้นเธอก็มีอายุประมาณ12ปีครับสมาชิกในวงก็มี15คนทุกภาพที่นำมาให้ดูนี้ก็เป็นภาพก่อนที่ลิซ่าจะออดิชั่นของค่าย YG จากเกาหลีในปี2010ครับผมก็จะนำคลิปแรกมาให้ดูก่อนก็ขอขอบคุณผู้โพสต์คลิปใน YouTube ด้วยครับปีผ่านไปทั้งแบมแบมและลิซ่าก็กลายมาเป็นดารานักร้องนักเต้นคนดังที่เกาหลีWe'll be right back.
ิซ่าก็เป็นนักร้องและเต้นระดับโลกไปแล้วครับและที่3มโนบาลก็อยู่ในวง Blackpink ส่วนแบมแบมก็อยู่ในวง GOT7ขอแถมอีกเล็กน้อยนะครับสื่อธุรกิจใหญ่ของโลกก็คือ Forbes ได้รายงานว่าเพลง Money ซึ่งเป็นเพลงแนวแร็ปของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลศิลปิน K-POP ชาวไทยก็ขึ้นอันดับหนึ่งเพลงแร็ปที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาประจำสัปดาห์นี้ก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงที่เพลงของศิลปินหญิง K-POP ขึ้นอันดับหนึ่งเพลงแร็ปที่ขายดีที่สุดในสหรัฐลิซ่าก็เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ1ใน4ของนักร้องวง Blackpink ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงดังของเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกสำหรับเพลง Money ของเธอก็ติดอันดับ1ของแร็ป Digital Song Sales ของ Billboard ประจำสัปดาห์นี้นั้นก็นับเป็นเพลงที่เธอเปิดตัวเป็นเพลงที่2ที่ได้รับความนิยมสูงส่วนเพลงที่เปิดตัวเป็นเพลงแรกก็คือเพลงลิซ่าก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากครองชาร์ต World Digital Song Sales และได้สร้างประวัติศาสตร์บน Hot 100ซึ่งทั้งลาลิซ่าและ Money ก็เปิดตัวอยู่ใน10อันดับแรกของเพลงทุกประเภทใน Digital Song Sales โดยอยู่ที่อันดับ6และ8ตามลำดับสำหรับเพลง Money ของลิซ่าก็ขึ้นอันดับ1บน Rap Digital Song Sales สัปดาห์นี้ก็ขายได้ 6,900 กว่าปีแล้วตัวเลขนี้ก็อ้างอิงมาจาก MRC Data จนถึงวันที่21กันยายน2021ก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแบรนด์เอทออนไลน์ครับวันนี้ก็ได้นำภาพและคลิปเก่าๆมาให้ดูก็รอพบกับคลิปต่อไปในวันข้างหน้าสวัสดีครับ